ันค่ะประจำวันอังคารที่17พฤษภาคมนะคะจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะมีการพูดคุยกันไม่รู้เรื่องระวังผู้ใหญ่ในครอบครัวจะล้มป่วยลงเล็กน้อยนะคะรวมถึงอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวข้องกับคนที่อายุมากกว่าแต่เรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นค่อนข้างที่จะดีมากจะมีโอกาสที่จะได้การเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่และจะมีโอกาสที่ดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนค่ะนะคะและได้รับการสนับสนุนได้รับเงินปันผลที่ดีความรักก็เช่นเดียวกันถ้าคุณนะคะคบคนที่อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าความรักสดใสแต่ถ้าคบคนที่อายุมากกว่าอยู่ตอนนี้ระวังปัญหาเรื่องเดิมๆที่ทำให้วุ่นวายใจค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันอังคารที่17พฤษภาคมนะคะจะมีการเดินทางมากขึ้นหรืออาจจะต้องมีการขยับตัวนะคะนิดนึงบางคนอาจจะมีความขี้เกียจในตอนเช้าไม่อยากจะไปทำงานไม่อยากจะไปเรียนไม่อยากจะอะไรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขยับตัวค่ะชีวิตถึงจะดีขึ้นรวมถึงเรื่องการเงินจะมีการไหลออกของการเงินค่อนข้างสูงมีโอกาสใช้เงินแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะโชคลาภนะคะถึงแม้ว่าจะมีมาก็ยังไม่เด่นเท่าที่ควรนะคะในวันอังคารที่17พฤษภาคมความรักก็เช่นเดียวกันคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะไปตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของแล้วอย่างไรก็ดีดูให้ดีนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจำวันอังคารที่17พฤษภาคมมีผลประโยชน์แน่นอนผลประโยชน์นี้จะมาในรูปแบบของเงินทองมาในรูปแบบของบารมีชื่อเสียงใครทำงานเกี่ยวข้องกับในหน้าใครทำงานเกี่ยวข้องกับคนที่กินหัวคิวผลประโยชน์และคุณเกิดวันพุธในวันอังคารที่17พฤษภาเนี่ยเขาเรียกว่าหวานหมูเลยเงินนะคะเข้ากระเป๋าแบบเดินเลียงเข้ามานะคะมีผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากแต่เรื่องความรักนี่สิน่ากังวลมีโอกาสที่จะทะเลาะ กับคนรักถึงขนาดท้าเลิกท้าตีท้าต่อยกันเลยอย่างไรก็ดีต้องอารมณ์เย็นๆถ้ารู้ว่าอารมณ์ร้อนนะคะปล่อยกันไประเบิดกันไปก็ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเดินหนีกันไปนะคะจับดีกว่านั่นเองต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันอังคารที่18พฤษภาคมนะคะอะไรก็ตามที่คิดนะคะโปรเจกต์อะไรที่คิดนะสานต่อสานฝันให้ดีประสบความสำเร็จแต่ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะผู้ที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนย้ำคิดย้ำทำค่ะช่วงนี้นะอะไรก็ตามเป็นความเครียดโอ้ยมันเคยทำผิดพลาดไปแล้วอ่ะคนอื่นทำไม่สำเร็จเราจะทำได้หรือเปล่าเรียกความมั่นใจเรียกแรงบันดาลใจกลับมาอย่าไปกลัวโอกาสมาถึงแล้วแต่เรื่องการเงินนะคะอย่าพยายามที่จะใช้เงินเพื่อคนอื่นมากดูแลตัวเองรักตัวเองด้วยรู้ว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนเสียสละแต่ดูแลตัวเองรักตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นนะคะเพราะถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็จะรักคนอื่นเป็นเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักถ้ามีแฟนอย่าตามใจแฟนนักอย่าไปทุ่มเทให้กับแฟนนักรักตัวเองนะคะให้ความรักกับตัวเองและชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันอังคารที่17พฤษภาคมนะคะจะมีโอกาสนะคะที่นะคะวุ่นวายใจเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆอะไรก็มีลูกคนนั้นจะเอาอย่างคนนี้จะเอาอย่างเรื่องการงานจะค้าขายจะพูดจะเจรจาใครพูดรอบเดียวไม่จบค่ะสองรอบสามรอบเป็นต้นไปนะคะการเงินถึงแม้ว่าจะมีเข้ามามากก็มีโอกาสที่จะไหลออกไปมากเช่นเดียวกันความรักนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะคะคนที่แต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะมีบุตรมีทายาทค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันอังคารที่17พฤษภาคมเขาเรียกว่าเป็นความขี้เกียจเป็นวันแห่งความขี้เกียจผู้ที่เกิดวันเสาร์ไม่ค่อยอยากจะขยับตัวไปไหนทำอะไรก็ดูเหมือนขี้เกียจนะแล้วยิ่งอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้นะจะกินข้าวก็ขี้เกียจเดินออกไปอุ้ยแดดร้อนอุ้ยฝนตกอุ้ยนู่นนี่นั่นนะคะจะมีข้ออ้างมากมายแต่อย่างไรก็ดีวันนี้นะคะก็คือวันอังคารที่17พฤษภาคมเป็นวันดีของคนขยับตัวจะมีสิ่งดีๆบางท่านไม่กล้าที่จะโทรไปหาคนใกล้ตัวไม่กล้าโทรไปหาเพื่อที่จะขายสินค้าถ้าคุณเป็นคนที่ค้าขายนะยิ่งพวกออนไลน์ไม่อยากจะโพสสินค้ารีบโพสรีบขายเพราะเป็นวันดีเขาเรียกว่าเอ่ยปากแล้วเงินจะเข้ามานะคะดังนั้นฝืนความรู้สึกสัญชาตญาณลึกๆที่ขี้เกียจไว้และความเฮงความรวยความปังจะมาถึงผู้ที่เกิดในวันเสาร์แต่ในเรื่องของความรักนะคะมันดูเหมือนกับว่าทุกคนน่ะพยายามที่จะมาเอาใจเราแต่เอาใจไม่ถูกจุดคือเหมือนกับว่าจี้ไม่โดนใจดำอ่ะเหมือนกับว่าบางคนอยากเอาใจชวนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่เราอาจจะอยากกินข้าวนะคะอย่างไรก็ดีนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องพูดนะอยากได้อะไรอยากให้ใครทำอะไร
ให้เราพูดนะคะแล้วคุณจะได้มีความสุขทั้งสองฝ่ายนั่นเองต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะประจำวันอังคารที่17พฤษภาคมนะคะใช้คำว่าเหนื่อยเลยแหละเพราะมันมีความวุ่นวายนะคะการงานคนอื่นทำไม่ได้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องรับเหมาทำไปเองหมดนะคะแล้วก็จะมีความวุ่นวายทั้งเรื่องความคิดค่ะนะคนอื่นคิดอย่างเราคิดอย่างนะคะแต่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องไปเป็นตัวกลางไงดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สบายๆเข้าไว้ทำใจให้สบายนะคะบางทีเรื่องคนอื่นก็ปล่อยเป็นเรื่องคนอื่นไม่ต้องเอามาคิดอะไรมากมายนะการเงินการทองถือว่าขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเรื่องการเงินแต่ในเรื่องความรักนี่สิมันยังดูแบบคลาคสังอยู่คนรักพูดจากำกวมพูดจาไม่ชัดเจนและยิ่งบางคนที่จะคบกับใครสักคนหนึ่งเวลาจะเลิกหรือบางทีจะขอห่างอ่ะมันเหมือนกับว่าห่างกันไม่ชัดเจนและนี่คือการทำนายดวงชะตา